ำหรับในช่วงสุดท้ายนะครับบอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับที่ทางทีเซปนะครับหรือที่เรารู้จักกันนะครับว่าสสปน.เนี่ยนะครับก็คือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนเนี่ยนะครับก็จะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับนำมามอบให้กับทุกๆท่านนะครับเอาละครับก็ในช่วงนี้นะครับผมคงต้องขอกราบเรียนเชิญแขกรับเชิญพิเศษของเรานะครับท่านก็เชี่ยวชาญนะครับทางด้านเรื่องของการจัดประชุมโดยตรงเลยนะครับเรื่องของ MICE ทั้งหมดเลยนะครับท่านก็ดูแลเรื่องของตลาดในประเทศนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมตลาดในประเทศนะครับจากทีเซปนั่นเองนะครับกราบเรียนเชิญท่านผอ.จิรุธอิสรังกูลณอยุธยาครับผมครับกราบสวัสดีท่านผอ.อย่างเป็นทางการอีกครั้งนึงนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านผอ.ว่าเราคุยกับวิทยากรทุกท่านเลยคุยเรื่องของการจัดอีเวนต์เยอะมากนะครับแล้วก็มีลูกเล่นต่างๆเนี่ยนะครับมากมายเลยนะครับแต่เห็นบอกว่าท่านผอ.เนี่ยมีเตรียมก่อนอื่นเลยที่จะคุยกันมีเตรียมวิดีโอมีเตรียมวีทีอาร์ไว้ให้ก่อนด้วยครับผมครับผมครับงั้นเดี๋ยวไงงั้นเดี๋ยวเข้าที่วิดีโอก่อนได้เลยครับผอ.ครับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.เป็นองค์การมหาชนที่นำรายได้เข้าประเทศโดยไม่แสวงหารายได้เข้าองค์กรก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2547มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางไมซ์แห่งเอเชียเพราะวันนี้อุตสาหกรรมไมซ์สามารถทำรายได้อย่างมหาศาลให้กับประเทศและมีแนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจอย่างทั้ง4ภาคส่วนของไมซ์ M Meetings การประชุมบริษัทข้ามชาติ I Incentives การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล C Conventionsการจัดประชุมนานาชาติ E Exhibitions การจัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติอุตสาหกรรมไมซ์ในเอเชียเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องประเทศต่างๆสนใจที่จะจัดงานประชุมในเอเชียด้วยปัจจัยที่ได้เปรียบหลายๆประการของภูมิภาคนี้จำนวนการจัดการประชุมนานาชาติในเอเชียเพิ่มขึ้นกว่าภูมิภาคอื่นอย่างเห็นได้ชัดและการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในเอเชียจะมีการเติบโตในด้านพื้นที่การจัดแสดงสินค้าถึง 20% อุตสาหกรรมไมซ์จึงเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันแย่งชิงส่วนแบ่งการตลาดกันอย่างดุเดือดในภูมิภาคนี้แต่ละประเทศมีการตั้งหน่วยงานเช่นเดียวกับสสปน.เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ให้ประเทศของตัวเองโดยเฉพาะนักธุรกิจในกลุ่มไมซ์ไม่ใช่นักท่องเที่ยวทั่วไปเรามีศักยภาพสูงในการใช้จ่ายเฉลี่ยประมาณ 72,000 บาทต่อคนต่อทริปสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง3เท่ากลยุทธ์ในการดึงดูดคนกลุ่มนี้เข้ามาในไทยจึงต้องเข้าไปแข่งขันช่วงชิงการประมูลสิทธิ์กับคู่แข่งนานาชาติภารกิจเหล่านี้ต้องอาศัยหน่วยงานเฉพาะที่มีประสิทธิภาพคล่องตัวมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการและนี่คือหน้าที่ของเราในการส่งเสริมประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางไมซ์แห่งเอเชียด้วย3กลยุทธ์หลัก 1. วินแข่งขันดึงงานเข้าประเทศ 2. โปรโมทสร้างภาพลักษณ์ประเทศ 3. develop พัฒนาโดยเข้าไปทำงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่องเพราะความคล่องตัวและตอบสนองการแข่งขันได้สูงสามารถทำการตลาดครอบคลุมทุกทวีปทั่วโลกจึงทำรายได้เข้าประเทศกว่า 68,000 ล้านบาทและตลอด6ปีของการดำเนินงานสสปน.ทำรายได้ตรงให้ประเทศ49เท่าของเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไมซ์ที่สสปน.เข้าไปผลักดันพัฒนาอย่างเต็มที่ทำให้เกิดการสร้างรายได้ในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การขยายโอกาสทางธุรกิจและการสร้างพันธมิตรทางการค้าใหม่ๆให้กับไทยอีกด้วยสสปน.จึงต้องมุ่งมั่นทุ่มเทต่อไปเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยยืนหยัดอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนวันนี้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นอันดับหนึ่งของอาเซียนด้านการประชุมนานาชาติอันดับหนึ่งของอาเซียนด้านการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติ
ด้วยพื้นที่จัดแสดงสินค้าที่ถูกเช่าสูงสุดได้รับเลือกเป็นประธานของกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมไมซ์แห่งเอเชียและสามารถดึงเอางานระดับโลกให้เกิดขึ้นในไทยได้อย่างมากมายงานประชุมใหญ่สโมสรไลออนสากลครั้งที่91ที่มีผู้เข้าร่วมงานจากนานาประเทศมากถึง 28,000 คนสร้างรายได้กว่า 3.2 พันล้านบาทงาน ITU Telecom Asia 2008มีผู้เข้าร่วมงาน 11,000 คนสร้างรายได้กว่า 1.32 พันล้านบาททำให้ตลอด6ปีที่ผ่านมานับแต่ก่อตั้งสสปน.อุตสาหกรรมไมซ์ทำรายได้เข้าประเทศรวมแล้วกว่า 270,000 ล้านบาทโดยมีนักธุรกิจกลุ่มไมซ์เดินทางเข้ามาประชุมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจากผลกระทบด้านสภาวะเศรษฐกิจโลกบวกกับสถานการณ์การเมืองภายในประเทศส่งผลให้ไทยสูญเสียกลุ่มผู้เดินทางไมซ์ไปเป็นจำนวนมากกว่า 30% สสปน.จึงผลักดันกลยุทธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมให้มีการจัดประชุมในประเทศกันมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น 1. โครงการประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติซึ่งคาดว่าจะมีรายได้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจประมาณ 24,000 ล้านบาท 2. โครงการปิดทองหลังพระสืบสารแนวพระราชดำริเป็นอีกหนึ่งโครงการที่สสปน.สนับสนุนให้มีการประชุมสัมมนาตามเส้นทางโครงการพระราชดำริเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาเป้าหมายสูงสุดคือ1ล้านกิจกรรมพัฒนาตนเองตามแนวพระราชดำริซึ่งมีผู้เดินทางมาประชุมตามเส้นทางโครงการพระราชดำริแล้วกว่า2ล้านคนยังคงมีความท้าทายและอุปสรรคอีกมากมายที่เราได้ประเมินปัญหาและกำหนดนโยบายแก้ไขไว้แล้วดังนี้ 1. ความท้าทายด้านการคมนาคมและโลจิสติกซึ่งต้องอาศัยการขับเคลื่อนระบบคมนาคมและโลจิสติกสู่ศูนย์ประชุมในเมืองหลักสำคัญเช่นกรุงเทพพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ต 2. ความท้าทายด้านศักยภาพบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งเราจึงจัดฝึกอบรมเฉพาะด้านเช่นทักษะด้านการจัดงานแสดงสินค้า 3. ความท้าทายด้านกฎระเบียบและขั้นตอนข้อบังคับที่ซับซ้อนแต่ยังอยู่ในกรอบของกฎหมายเช่นการจัดให้มีไมซ์เลนณสนามบินสุวรรณภูมิหนทางเบื้องหน้าภารกิจเพื่อประเทศชาติเราจะยังคงก้าวต่อไปเพื่อให้อุตสาหกรรมไมซ์ไทยเจริญเติบโตเพื่อประเทศและเพื่อคนไทยทุกคนเอาละครับผมก็ชัดเจนแล้วนะครับสำหรับ VTR นะครับแนะนำสสปน.นะครับอยากจะเรียนถามท่านผอ.อีกครั้งนึงดีกว่านะครับว่าสสปน.เนี่ยมีที่มาอย่างไรแล้วเป็นใครครับผมที่ชัดเจนหลายท่านก็ได้เคยทำงานร่วมกันนะก่อนอื่นต้องขอพระคุณมากนะครับที่วันนี้สละเวลาให้เข้ามาดูแล้วก็มาชมในส่วนของการสัมมนาในครั้งนี้นะครับขอบคุณแบรนด์เอชนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารายการอย่างนี้เป็นรายการที่มีประโยชน์กับผู้ประกอบการแล้วก็วันนี้สาระที่ผมอยากจะมาพูดด้วยเนี่ยจะพยายามกระชับที่สุดเพราะว่าเราทราบว่าเวลาค่อนข้างเลยมาแล้วเดี๋ยวรถจะติดมากกว่านี้นะฮะก็คือจะเป็นในเรื่องของว่าสสปน.สามารถมอบอะไรให้ท่านได้สำหรับเรื่องการส่งเสริมเรื่องไมซ์นะครับครับผมแต่ก่อนอื่นผมอยากจะเรียนอาจารย์อย่างนี้ครับว่ามาทำความเข้าใจให้ชัดเจนขึ้นว่าไมซ์คืออะไรนะครับไมซ์ประกอบด้วย MICE นะครับก็คือในส่วนของการประชุมนะครับการอินเซนทีฟนี่คือการให้รางวัลถ้าท่านมาจากบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ๆเนี่ยท่านจะทราบว่าในการขายนะครับสำหรับให้รางวัลของพนักงานเนี่ยมีเรื่องของการเรียกว่าจัดประชุมแต่จริงๆแล้วก็คือไม่ท่องเที่ยวด้วยนะครับเป็นการให้รางวัลส่วนที่3 convention ท่านจะเห็นจากการจัดประชุมถ้าต่างประเทศเนี่ยในปีนี้เราจะมีงานใหญ่ที่สุดนะครับคนเข้ามาทีเดียว 38,000 คนชื่อว่างาน World Rotary นะครับที่จะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายนรายได้เข้าประเทศมหาศาลนะครับเพราะเป็นกลุ่มที่พักโรงแรมก็ค่อนข้างจะเป็นโรงแรม5ดาวนะครับส่วนสุดท้ายคือ exhibition เมื่อสักครู่ที่ท่านวิกรท่านได้ให้คำแนะนำไปแล้วว่า exhibition เป็นตัวที่สร้างไม่ใช่เฉพาะเรื่องของคนเข้ามาประเทศแต่เรื่องของการค้านะครับโอกาสทางธุรกิจและการให้สินค้าประเทศไทยได้มีโอกาสสู่ตลาดโลกนะครับครับผมถ้าดูตัวเลขแล้วเนี่ยการท่องเที่ยวเนี่ยทาง GDP แล้วเนี่ยนะครับเป็น 6.5% แต่ว่าสำหรับไมซ์แล้วเนี่ยเรา generate ได้ถึง 10.7 ในท่องเที่ยวแต่จำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ย
อาจจะถือว่าเป็นกลุ่มคุณภาพนั่นคือสาเหตุว่าทำไมรัฐบาลตั้งสสปน.เข้ามาเพื่อ drive ในเรื่องของไมซ์นะครับครับผมในส่วนของ 10.7% ของรายได้ท่องเที่ยวทั้งหมดเนี่ยแบ่งเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางด้านมีตติ้งแล้วก็คอนเวนชั่นนะครับ 80% 22% จะเป็นของในส่วนของเอ็กซิบิชันนะครับที่เจเนเรตเงินเข้าประเทศนะครับรายได้ต่อหัวครับถ้าเรามาดูตรงนี้ในสไลด์เนี่ยของเอ็กซิบิชันค่อนข้างสูงที่สุดเนื่องจากว่าจะต้องใช้เวลามาอยู่เมืองไทยมากขึ้นมีการทำธุรกิจการค้านะครับเวลาที่อยู่ในประเทศไทยจะมีมากกว่าคอนเวนชั่นรองลงมานะครับประมาณ 90,000 บาทต่อคนต่อครั้งนะครับแล้วก็มีตติ้งอินเซนทีฟประมาณ75,000 ถึง 70,000 บาทซึ่งก็ประมาณ 80,000 บาทต่อคนนะครับต่อครั้งซึ่งถือว่ามากกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป3เท่าซึ่งถือเป็นกลุ่มคุณภาพเพราะว่าไม่ได้เป็นกลุ่มที่ทำลายสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะถือว่าเป็นกลุ่มที่เป็น business tourist นะครับแล้วก็ยังมา generate เงินให้กับประเทศได้เยอะนี่คือพูดในแง่ของต่างประเทศนะครับถ้าดูในเรื่องของแบรนด์เพราะวันนี้เราพูดเรื่องของแบรนด์แล้วเนี่ยแบรนด์ของไทยเนี่ยที่ติดในตลาดอันดับโลกก็คือในเรื่องของการรายงานสำรวจดัชนีแบรนด์ประเทศไทยนะครับเราติดในเรื่องของความคุ้มค่านะครับ value for money เนี่ยเป็นอันดับ3ของโลกนะครับไม่ใช่เอเชียอันดับ3ของโลกเพราะฉะนั้นโอกาสของไทยจะในการเป็นศูนย์กลางของไมซ์ยิ่งมีมากขึ้นครับ tourism กับไมซ์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกันแต่ไมซ์เนี่ยคือในส่วนของกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจนะครับก็คือเข้ามาทำธุรกิจเข้ามาจัดประชุมนะครับกลุ่ม professional เป็นกลุ่ม professional กลุ่ม businessman กลุ่มผู้ค้านะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเข้ารายได้เข้าประเทศอย่างมหาศาลถ้ามองในแง่ของอันดับของประเทศในด้านของจุดมุ่งหมาย top of mind นะครับอันนี้เป็น study นะครับที่เราได้มาก็คือประเทศไทยเป็นอันดับ3ของเอเชียรองจากสิงคโปร์กับไชน่าในเรื่องของการเป็นศูนย์กลางในเรื่องการจัดการจัดประชุมนิทรรศการนะครับเพราะว่าคนมาเนี่ยมาประชุมก็อยากมาเที่ยวด้วยจริงๆต้องยอมรับว่าทางด้านการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับก็ได้ทำงานตรงนี้มันหนักหน่วงพอสมควรครับนะครับผมอยากจะกล่าวถึงว่าท่านเกี่ยวข้องกับไมซ์อย่างไรจริงๆท่านทุกท่านก็ถือว่าอยู่ในไมซ์บิสเนสนะครับเพราะท่านส่วนใหญ่มาในวันนี้ก็ทั้งภาคการศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยบริษัทนะครับต่างๆนะครับหน่วยงานต่างๆเนี่ยถือว่ามีอยู่ในกลุ่มของไมซ์เช่นกันนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะครับบริษัทต่างๆที่จัดประชุมต่างๆสิ่งที่สสปน.พยายามทำก็คือเราพยายามเป็นตัวกลางในการที่จะพยายามจัดการเรื่องของการจัดการไมซ์ให้ได้ดีนะครับถ้าคนเข้ามาจากต่างประเทศไม่ได้แปลว่าสสปน.ทำอะไรได้หมดต้องมีทั้งตม.นะครับตม.ต้อนรับตั้งแต่ประตูเข้าเมืองเลยนะครับมีเรื่องของศุลกากรเราแข่งกับสิงคโปร์เราแข่งกับฮ่องกงเนี่ยเขาเข้าเอาของเข้าได้ง่ายนะสสปน.ก็ต้องเป็นตัวกลางในการทำลักษณะของไทยทีมขึ้นมาก็คือเข้าไปช่วยทำให้การเอาของเข้าง่ายขึ้นนะครับการดูในเรื่องข้อกฎหมายต่างๆอย่างที่เราให้ดูวิดีโอไปเรื่องแชร์เลนส์ต่างๆครับผมเราทำไมซ์เลนให้เดินทางเข้ามาง่ายขึ้นนะครับไมซ์เลนนี่เห็นบอกว่ารับมาจากเกตเลยใช่ไหมฮะคือถ้าท่านมีจัดประชุมนานาชาติเนี่ยท่านติดต่อเรามาได้นะครับครับเป็นบริการฟรีเราไม่ได้คิดสตางค์ค่าใช้จ่ายเป็นฟรีจากรัฐนะครับก็คือว่าถ้ามีระดับ President เนี่ยเราไปรับถึงงวงเลยนะครับให้เข้ามาคือต้องแล้วแต่นะฮะเป็นสปีกเกอร์ที่จะระดับชาติเงี้ยเรารับให้ฟรีแล้วก็อย่างกรุ๊ปที่จะเหนื่อยที่สุดที่จะสนุกมากก็คืออย่างกรุ๊ปโรตารี่ที่จะมาเราจะต้องไปตั้งแผงยักษ์เลยเพราะว่าจากประสบการณ์งานไลออนที่เราเคยทำเนี่ยเข้ามาทีวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า 7-8,000 คนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยถือว่าทุกไฟล์มาของเราหมดชื่อต่างๆจะต้องส่งถูกส่งให้ตม.เพื่อให้ตม.คือเราไม่เอาคือไม่ใช่ง่ายเข้าแล้วก็หาคนมาแล้วกดมาระเบิดนี่ไม่ได้นะครับจะต้องหามีข้อมูลที่ถูกต้องนะครับให้ตม.ดูก่อนทุกอย่างเพราะนั้นสสปน.คืออะไรคือตัวกลางในการประสานงานนะครับแล้วเราก็จะมีสมาคมอย่างวันนี้ก็มีตัวแทนท่าน GM สมาคมที่กล้ามาด้วยคือสมาคมการส่งเสริมการจัดประชุมก็จะมีเมมเบอร์นะครับเป็นโรงแรมผู้จัดงานเก่งๆซึ่งถ้าท่านต้องการจะจัดงานเนี่ยก็ติดต่อกับสมาคมที่กล้าได้นะครับหรือสมาคม TA เรื่องการจัดเอ็กซิบิชันเป็นต้นเราก็จะทำงานร่วมกับเอกชนอย่างเงี้ยครับโดยสสปน.เป็นตัวกลางในการทำลักษณะนี้นั่นคือเหมือนกับว่าเราเป็นทั้งซัพพอร์ตเตอร์ทั้งแฟซิลิเตเตอร์ให้ทุกอย่างเลยซัพพอร์ตทุกอย่างพยายามนะครับพยายามเพราะองค์กรเราก็คนประมาณสักตอนนี้น่าจะเกือบร้อยละนะครับแต่งานก็เป็นการระดับชาติเราก็พยายามเต็มที่องค์กรเราเป็นองค์กรของรัฐก็จริงนะครับแต่ทำงานคล้ายๆลักษณะของเอกชนเหมือนกันเราบริหารโดยบอร์ดนะครับโดยประธานบอร์ดเนี่ยรายงานตรงกับนายกรัฐมนตรี
หมายความว่ายังไงหมายความว่าเราคัดเรดเทปเยอะขึ้นก็คือขั้นตอนเนี่ยจะง่ายขึ้นเพราะนั้นเราสามารถที่แข่งขันกับต่างประเทศได้นะครับครับผมครับผมงานอีกส่วนนึงนะครับก็คืองานเรื่อง Mind City นะครับ Mind City คือการทำยังไงเพราะว่าทุกอย่างจะมากรุงเทพหมดแต่จริงๆเมืองมีศักยภาพมากมายนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่ภูเก็ตนะครับหรือพัทยาเราก็มีการเซ็น MOU กับเขาคราวนี้ถ้าท่านจะไปจัดงานที่พัทยาเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นตัวกลางในการโปรโมทพัทยาอย่างเดียวเนี่ยพอไปถึงแล้วคนไม่รู้จักท่านหรือว่ายังไงก็ค่อนข้างลำบากเราก็เลยไปทำความร่วมมือกับพัทยาเชียงใหม่ภูเก็ตเซ็น MOU กันว่าถ้ามีกรุ๊ปจัดประชุมปุ๊บเราส่งไปเนี่ยถ้าเป็นงานใหญ่ๆระดับชาติหรือระดับบริษัทใหญ่ๆการประชุมระดับ World Congress เนี่ยครับผมอย่างพัทยาเนี่ยขึ้นป้ายให้ฟรีเลยโอ้โหนายกมาเปิดงานให้เห็นความสำคัญนั่นคือนั่นคือหน้าที่ของสปน.ไม่ใช่เราจะไปจ้างทุกคนแล้วทำทุกอย่างเราหาความร่วมมือแล้วก็เป็นตัวกลางในการกระตุ้นให้เกิดนะครับตอนนี้ My City ตอนนี้ก็หลักการในการพัฒนาอย่างในสไลด์เนี่ยนะครับก็คือเราต้องการพัฒนาให้เป็น Demise ก่อน Demise ก็คือ Domestic Mice นะครับก็คือในการจัดประชุมในประเทศก่อนจัดอีเวนต์ในประเทศก่อนเราจัดงานเพื่อพัฒนาศักยภาพไปเป็นจัดระหว่างต่างประเทศนะครับต่างประเทศให้ได้นะครับตอนนี้ก็มีเชียงใหม่นะครับภูเก็ตอย่างที่บอกนะครับพัทยาเป็นเมนแต่เรากำลังจะก้าวไปให้มากขึ้นนะครับคือบางเมืองอย่างสมุยนะครับอย่างการก็อาจจะมีโอกาสเป็น incentive city ได้แล้วก็พยายามเข้าไปร่วมมือมากขึ้นนะครับคราวนี้มาการโปรโมทครับในเรื่องของการโปรโมทโปรโมชั่นจะช่วยท่านอันนี้สำคัญเหมือนกันอยากจะให้ท่านทราบก็คือว่าเราช่วยอะไรท่านได้บ้างนะครับถ้าท่านมีการจัดประชุมการจัดสัมมนาหรือว่าการจัด exhibition เนี่ยสสปน.คือหน่วยงานรัฐที่เป็นเจ้าภาพเรื่องนี้เพราะฉะนั้นท่านเข้ามาหาเราได้นะครับในส่วนของตลาดต่างประเทศในส่วนของการจัดประชุมไม่ว่าจะเป็นประชุมคอร์ปอเรทอย่างบริษัทของท่านนะครับถ้าจะมี regional meeting อะไรเงี้ยเข้ามาหาเราได้เราก็จะมีแพ็กเกจพิเศษในการซัพพอร์ตฮะไม่ถึงกับลดแลกแจกแถมเหมือนที่ท่านว่านะครับแต่ว่าก็เป็นแพ็กเกจในการซัพพอร์ตในเรื่องของอย่าง marketing reward and welcome pack เนี่ยก็จะมีอย่างเป็น welcome pack ให้มี incentive ต่างประเทศเยอะครับเอเจนต์มาหาเราแล้วก็เราก็มีตุ๊กตาช้างให้บ้างหรือเรามี welcome at the airport มีการ์เล่นให้มีพวงมาลัยให้นะครับหรือว่าเราเชิญถ้าเป็นงานใหญ่ๆก็เชิญผู้ใหญ่ไปเปิดนะครับบางทีเราก็คุยกันได้แต่นี้เป็น case by case ก็คือว่าถ้าท่านกำลังแข่งอยู่กับหลายประเทศเนี่ยท่านมาบอกเราเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยท่านซัพพอร์ตอาจจะเป็นมื้ออาหารหรือการจัดทีมงานได้นะครับอันนี้ต้องดูในเรื่องของความคุ้มค่าด้วยไม่ใช่ว่าเรางบประมาณเยอะนะครับแต่ว่าคุ้มค่าที่จะสามารถที่จะเป็นตัวดึงทำให้เข้ามาให้มากขึ้นเพราะว่าบริษัทหนึ่งขายตรงเนี่ย international นะฮะวันนี้มีเจ้าหน้าที่มาทางสสปนด้วยเข้ามาที 16,000 คนโอ้โหช้อปปิ้งกันแหลกเลยครับสนุกมากเพราะนั้นรายได้เข้าประเทศเยอะเราต้องมาวัดว่าถ้าท่านเสนอให้เราคิดว่ามันคุ้มจริงๆแล้วก็มีซัพพอร์ตได้ส่วนของ international อย่างมหาวิทยาลัยบางท่านที่มาเนี่ยเราก็ช่วยซัพพอร์ตได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานที่อาจจะส่วนใหญ่ 50% เป็นด้านหมอฮะแพทย์ประชุมกันเยอะเราโฮสต์แพทย์จัดตัวเครื่องบินให้แพทย์ก็มีถ้าเป็นช่วงเวลาที่เข้มข้นจะต้องแข่งขันออกมางานหลักๆที่เราเคยได้มาอย่างเช่น World Congress Neuro อย่างเงี้ยประชุมทางด้านประสาทวิทยาเนี่ยเข้ามาที 7-8,000 คนอันนี้คือรายได้ชัดเจนแต่สิ่งที่จะได้มากกว่านั้นคือในเรื่องขององค์ความรู้ครับเพราะว่านักศึกษาเรานักศึกษาแพทย์ได้เข้าไปซิทอิน World Congress นี่คือเทคโนโลยีล่าสุดของโรคนั้นของศาสตร์นั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะฮะนอกจากเรื่องของรายได้เข้าก็มีเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีโฮสต์ทางด้าน inspection trip เหมือนกันก็คืออาจจะให้ถ้าเขาสนใจ president ของ association มาที่เมืองไทยเราก็มีการพาไปดู inspection ทั้งหมดนี้เป็นต้นหรืออย่างโรตารี่เนี่ยเราไปออกบูธให้ร่วมกับโรตารี่เลยครับแล้วก็มีเงินซัพพอร์ตในการให้โรตารี่มาไม่งั้นสู้เขาไม่ได้สิงคโปร์ไปกินหมดนะฮะเราก็ต้องพยายามแข่งเพราะนั้นตอนนี้รัฐให้ซัพพอร์ตเราเยอะในการทำอย่างนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าให้ท่านฟังกันนะครับส่วนในส่วน exhibition วันนี้ก็มีเจ้าหน้าที่ส่วน exhibition มาด้วยนะครับก็จะมีโปรแกรมชื่อเท่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ Max Bonus ก็คือเราช่วย organizer นะครับ organizer เนี่ยก็คืออย่างท่านที่มาจัดงานท่านคงจะอยู่ในโปรแกรมนี้แล้วมาก็คือว่าเราช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตในส่วน buyer จากต่างประเทศให้เข้ามาเพราะว่าจะให้เขามาประเทศไทยในงานแรกเลยเขาคงสงสัยไม่อยากมานะครับหรือว่าธุรกิจจะเกิดขึ้นไหมเรามีการช่วยฟันบ้างนะครับเล็กน้อยนะครับ
มีในส่วนของโครงการ Be My Guest ก็คือผู้ที่เข้ามาเป็น Exhibitor ในประเทศไทยในฝั่ง Visitor Exhibitor เนี่ย